ครับสำหรับกิจกรรมที่ท่านเห็นอยู่เบื้องหลังผมนี่นะครับเป็นกิจกรรมแปลงสาธิตการปลูกพืชผักสวนครัวแล้วก็เป็นศูนย์เพาะพันธุ์ผักนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมของหมู่บ้านนะครับ อันเกิดจากการขับเคลื่อนกิจกรรมยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชนคือการจัดทำแผนชุมชนและการขับเคลื่อนแผนนะครับซึ่งหลังจากที่ดำเนินกิจกรรมในเรื่องของการจัดทำแผนชุมชนนะครับพบว่าปัญหาของหมู่บ้านที่เกิดขึ้นนะครับที่พบเห็นก็คือในเรื่องของรายจ่ายที่ไม่จำเป็นนะครับเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการที่จะต้องใช้เงินไปซื้อวัสดุประกอบอาหารเป็นพวกพืชผักต่างๆนะครับซึ่งหมู่บ้านสามารถในครัวเรือนเนี่ยสามารถที่จะทำเองได้นะครับแต่ว่าไม่ได้ทำก็ทำให้จะต้องใช้เงินไปจับจ่ายซื้อหานะครับดังนั้นหลังจากที่หมู่บ้านได้จัดทำแผนนะครับได้ค้นหาปัญหาแล้วก็เลยดำเนินกิจกรรมตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นกิจกรรมหนึ่งในการกระตุ้นในเรื่องของการลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นของครัวเรือนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการที่จะต้องใช้เงินไปซื้อผักซื้อปลาซื้ออะไรต่างๆมาประกอบอาหารนะครับซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยกระตุ้นให้ครัวเรือนในหมู่บ้านนะครับได้มีการปลูกพืชผักสวนครัวกันเพื่อที่จะลดรายจ่ายแล้วก็มีกิจกรรมอื่นขึ้นมาเสริมในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคในครัวเรือนนะครับซึ่งก็จะทำให้รายจ่ายที่ไม่จำเป็นของครัวเรือนในหมู่บ้านได้ลดหายไปครับ